ถามคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองหากจำกันได้ย้อนกลับไปสัปดาห์ที่แล้วนะคะนายกรัฐมนตรีเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้าไปถึงตึกไทยคู่ฟ้าไปพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีตัวเลยนะคะมีการเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเปิดโอกาสให้ตัวแทนประชาชนที่มีรายได้ระดับปานกลางและน้อยเข้าพบนายกเพื่อสะท้อนปัญหาคุณพีรพันธ์บอกว่าเดี๋ยววันที่10ค่ะจะหารือกับปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีคุณธีรพัฒน์ประยูรศิษย์นะคะเพื่อถามความคืบหน้าก่อนว่ารวบรวมปัญหาจากประชาชนกลุ่มแรกที่เข้าพบนายกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้อะไรบ้างนำไปกำหนดมาตรการในการช่วยเหลืออย่างไรต่อไปได้และก็จะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดด้วยถามว่าจะเปิดโอกาสให้ประชาชนกลุ่มอื่นๆเข้าพบนายกอีกหรือไม่นั้นตอนนี้คุณธีรพันธ์บอกว่าก็กำลังพิจารณาถึงความพร้อมทุกฝ่ายค่ะเพราะว่าอันนี้ไม่ได้มีกำหนดตายตัวเลยนะคะว่าจะต้องเกิดขึ้นทุกวันพฤหัสหรือต้องมีขึ้นทุกสัปดาห์อะไรอย่างไรในการเข้าพบนายกเนี่ยแต่ก็ยืนยันค่ะรัฐบาลไม่ได้เลือกค่ะว่าจะต้องนำประชาชนกลุ่มที่สนับสนุนหรือไม่สนับสนุนรัฐบาลมาพบนายกเท่านั้นแต่ก็จะพิจารณาจากกลุ่มสาขาอาชีพที่จะมาสะท้อนปัญหาให้กับนายกได้อย่างแท้จริงเพราะไปหักไปเลือกในการสะท้อนความชอบหรือไม่ชอบทางการเมืองเนี่ยปัญหาความเดือดร้อนเรื่องปากท้องจะไม่ได้รับการแก้ไขเอางั้นเหรอตกลงนี่จะให้ประชาชนที่ไม่ชอบนายกได้เข้าด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะเขาบอกแบบนี้เฮ้ยเราสมัครเป็นตัวแทนสื่อไปเข้าได้ปะล้อเล่นนะแต่เขาเน้นเรื่องปัญหาปากท้องนะพี่เหรอเราไม่มีปัญหาปากท้องหรอไม่เธอไม่มีหรอคะนี่เราอยู่ในยุคไหนเราอยู่ในยุคสุโขทัยแบบสั่นกระดิ่งเหรอมีปัญหาอะไรก็มีสั่นกระดิ่งเขาเรียกว่าบอกโดยตรงแคมเปญมีปัญหาปรึกษานายกไงคะอันเนี้ยเออคุณพัชยาคะมันจะเป็นไปได้ยังไงคนไทยมี70ล้านคนคุณไม่สามารถจัดสรรให้คนทุกกลุ่มเนี่ยเวียนกันไปเจอนายกแล้วคุณจะมาเร่งรัดแก้ไขปัญหาเฉพาะกลุ่มที่ได้ไปเจอนายกแล้วคุณใช้วิจารณญาณอะไรในการประเมินว่ากลุ่มไหนเร่งด่วนกว่ากันปัญหาของใครใครสิทธิ์กว่ากันปัญหาของใครควรได้เจอนายกก่อนนายการมีนายกรัฐมนตรีในระบอบการเลือกตั้งระบอบรัฐสภาไม่ได้มีมาเพื่อการนี้นะคะเรารวมกลุ่มไปกดดันที่สภาได้ที่ทำเนียบได้เราส่งตัวแทนไปยื่นหนังสือได้แต่ไม่ใช่ลักษณะการที่ผู้ช่วยฝ่ายการเมืองเป็นเอเย่นไปหากลุ่มนั้นกลุ่มนี้แล้วเอเย่นเนี่ยใช่ไหมที่เป็นคนดูว่าคือแขกไม่ได้บอกว่าจะเอาแต่กลุ่มเชียร์นะแม้แต่กลุ่มไม่เชียร์คุณมีสิทธิ์มีอำนาจอะไรที่มาบอกว่าคนนั้นได้พบก่อนคนนี้ได้พบหลังแล้วคุณก็ไม่ได้มีตารางอันชัดเจนทั้งหมดนี้มันก็คือเป็นกิจกรรม PR สร้างบทบาทสร้างคะแนนนิยมให้นายกก็ยอมรับมาเถอะค่ะว่าเป็นกิจกรรมเพื่อให้นายกพบประชาชนนายกจะได้ดูดีในสายตาประชาชนดูว่ารับฟังคือนี่มันไม่ใช่กลไกในการแก้ไขปัญหาประเทศชาติและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพราะว่าเรามีกลไกนั้นในสภาอยู่แล้วซึ่งไม่เห็นคุณจะไปโฟกัสการทำงานในสภาให้มันเป็นอย่างที่มันควรจะเป็นค่ะช่วงนี้อาจจะลงพื้นที่ไม่ได้ก็เลยใช้กลไกนี้หรือเปล่าและกลไกของรัฐบาลเนี่ยจริงๆแล้วมันมีอยู่เพียงแต่ว่าเหมือนกับนายกเนี่ยคล้ายๆกับว่ามีคนก็แซวว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็อยู่กับอะไรดีครับนายสบายครับท่านอะไรเนี่ยแบบคล้ายๆว่าเหตุการณ์เรียบร้อยอะไรอย่างนี้คือแกอยู่กับอย่างนี้หมดแล้วแบบเพียงแต่ว่าพอจะเอาคนมาฟังเนี่ยมันก็เหมือนจะมันก็ไม่น่าจะช่วยอะไรนะมันต้องปรับวิธีคิดวิธีการทำงานอะไรเนี่ยไม่ใช่แบบมาแบบคือฟังแต่คนรอบข้างหรือว่าอะไรต่างตัวเองไม่แยแสการสะท้อนปัญหาของคนอื่นไม่ได้วิเคราะห์ไม่อะไรต่างอันนี้มันนั่งฟังกันที่ผมไม่คิดว่ามันมีประโยชน์สักเท่าไหร่หรอกดูคอมเมนต์เวลาไลฟ์ก็ได้ค่ะดูรายการเราก็ได้ไม่เวลานายกพูดอ่ะเวลาแม้จะไม่ไลฟ์ไทยคู่ฟ้ารายการไทยคู่ฟ้าก็ไปย้อนหลังดูที่คอมเมนต์ก็ได้อันนั้นน่ะเสียงประชาชนจริงๆไม่มีจัดตั้งไม่มีการกรองแค่ในโซเชียลหรือเปล่าพี่แขกก็ประมาณนึงก็สะท้อนให้ประมาณนึงคือถ้าบอกว่าแค่ในโซเชียลนี่ก็แค่กลุ่มคนที่คุณพีรพันธ์คัดมาให้เจอไงคุณจะให้น้ำหนักกับอะไรมากกว่ากันค่ะที่ไปเจอครั้งที่แล้วเนี่ยเป็นกลุ่มเกษตรกรกับกลุ่มผู้ประกอบการแต่ว่าเขากำลังดูอยู่เป็นกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวนะคะอาจจะได้พบเป็นกลุ่มถัดไปที่จะไปคุยเรื่องปัญหากับนายกรัฐมนตรีเรื่องของการชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มนิสิตนักศึกษาถ้าเชื่อมโยงกันเนี่ยไปพบนายกรัฐมนตรีคุณพีรพันธ์เคยบอกเอาไว้แล้วว่าก็เดี๋ยวดูอยู่แล้วก็มีกลไกสภาดูอยู่แล้วสำหรับกรรมธิการแก้ไขศึกษารัฐธรรมนูญแต่ว่ามาถามรองนายกวิษณุเครืองามเรื่องแฟลชม็อบนักศึกษาเนี่ยคุณวิรัตรัตนเศรษฐ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐในฐานะวิปรัฐบาลแจ้งในกลุ่มไลน์ส.ส.พรรคร่วมไม่ให้ลงชื่อเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาแฟลชม็อบหรือเปล่า
ไปถามรองนายกวิษณุรองนายกก็บอกว่าไม่รู้ค่ะแต่การเปิดประชุมสภาสมัยวิสามันแนวทาง2ทางก็คือเข้าชื่อกันของสสและสวจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน3ของจำนวนสมาชิกรัฐสภาหรือให้รัฐบาลเป็นผู้เสนอแต่ในส่วนของรัฐบาลตอนนี้ไม่ได้มีการหารือกันค่ะส่วนตัวก็ไม่มีความเห็นว่าควรจะเปิดประชุมสภาวิสามันเพื่อหารือเรื่องนี้ก็จริงๆมันไม่มีอะไรง่ายๆ1ไม่มีอะไรยาก1ค่ะเขาบอกว่า คนในประยุทธ์ออกไปแล้ว2ก็คือข้อเรียกร้องสองก็คือเขาก็ต้องการให้มันมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้มันเป็นประชาธิปไตยผมคิดว่าโดยรวมเพียงแต่ความเห็นมันจะแตกต่างบ้างอะไรบ้างแต่ความเห็นโดยรวมมันก็คือการแก้รัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยแล้วคุณก็เข้าไปสู่ไอ้นี่คือแบบเข้าไปสู่การเลือกตั้งใหม่แค่นั้นแหละแต่ไม่ยอมรับหรอกค่ะแต่ว่ารัฐบาลดูไม่ได้มีท่าทีตอบรับอะไรนะคะแต่ทีนี้ก็อีกฝ่ายก็พยายามที่จะไปปลุกเอาเรื่องเอาผิดนี่ก็คือแบบปลุกความเกลียดชังกับเด็กที่เขาออกมาประท้วงนี่แม่มันมีนี่มีอดีตศิษย์เก่าจุฬา15คนในนามกลุ่มคนไทยผู้รักความถูกต้องดีงามของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเดี๋ยวอันนี้ต้องเถียงกันอีกแล้วว่าความถูกต้องดีงามของจุฬาอยู่ตรงไหนนำโดยอดีตนิสิตคณะรัฐศาสตร์รุ่นที่12รุ่นที่12หรือรุ่นไหนผมไม่แน่ใจนะฮะปี2480ป่ะฮะแล้วก็คุณทรงกฎชื่นชูผลหรือผู้กองปูเข็มรวมตัวกันที่ใต้ตึกจุฬาจามจุลี3แสดงความไม่เห็นด้วยกรณีนิสิตหญิงชักผ้าสีดำขึ้นเสาธงหลังกิจกรรมแฟดม็อบเมื่อวันที่24กุมภานี่แล้วกลุ่มนี้นะกลุ่มคนไทยผู้รักความถูกต้องดีงามของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยเขานัดหมายการผ่านเพจเชียร์ลุงอ๋อที่เกิดแล้วก็ไปที่กิจกรรมชาวจุฬาจะไม่ทนเพจเชียร์ลุงนี่ตอนนั้นเคยชวนคนไปวิ่งที่สวนลุมใช่คือทำไมถึงเรียกตัวเองว่าเป็นผู้รักความถูกต้องดีงามคือความถูกต้องดีงามเนี่ยของจุฬาด้วยของจุฬาด้วยนะมันต่างของจุฬาเนี่ยมันต้องฟิกเหรอฮะความถูกต้องดีงามของจุฬาอาจจะอยู่กับจิตภูมิศักดิ์ก็ได้ความถูกต้องดีงามของจุฬานี่มันไม่เหมือนหรือมันเหมือนกับชาวบ้านประชาชนเขายังไงคะค่ะอย่างไรก็ตามนะคะทางกลุ่มเนี่ยมองว่าสิ่งที่นิสิตทำในกิจกรรมเนี่ยทำลายเหยียบย่ำเกียรติภูมิจุฬาก็ไปยื่นหนังสือให้รองอธิการบดีด้านกิจการนิสิตนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยพรผู้ประเสริฐแล้วก็ไปขอรู้ผลการสอบสวนการกระทำดังกล่าวนะคะเพื่ อต้องการความชัดเจนว่าจุฬาเนี่ยมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการชักธงขึ้นสู่เสาธงอย่างไรให้เดดไลน์ด้วยนะภายในวันที่13นี้ต้องมีคำตอบเจ้าหน้าที่บริหารกิจการนิสิตจุฬาก็มาอำนวยความสะดวกค่ะแจกคำชี้แจงแล้วก็มอบเอกสารขั้นตอนดำเนินการสอบสวนวินัยนิสิตแก่สื่อมวลชนนะคะกรณีที่นิสิตพยายามแสดงสัญลักษณ์ทางการเมืองด้วยธงดำแล้วก็ระบุว่านำเรื่องนี้เข้าสู่กระบวนการสอบข้อเท็จจริงแล้วและจะดำเนินการตามขั้นตอนของคณะกรรมการส่งเสริมวินัยนิสิตต่อไปแล้วในเอกสารก็บอกว่ามหาลัยเนี่ยจุฬาเนี่ยก็ตระหนักนะถึงเสรีภาพในการแสดงออกยินยอมให้นิสิตทำกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ความเข้าใจระบอบประชาธิปไตยไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของคนอื่นไม่ละเมิดความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีภายใต้รัฐธรรมนูญและกฎหมายแล้วก็ขอความร่วมมือให้หลีกเลี่ยงแสดงความคิดเห็นที่ละเมิดแล้วก็ข่มเหงนิสิตหญิงคนนั้นด้วยนะเขายังเป็นเยาวชนผู้จำเป็นต้องได้รับการกล่อมเกลาและเข้าใจที่ดีจากสังคมพี่หนึ่งแขกลูกแขกแบบคันมากเลยไม่แต่ต้องดูอธิการต้องดูอาจารย์เขาทีนี้คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยพรเนี่ยคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยพรซึ่งเขาก็เป็นรองอธิการบดีเนี่ยฝ่ายนิสิตนักศึกษาก็เขาก็แถลงข่าวก็ย้ำว่าคำชี้แจงว่าเรื่องมันเข้าสู่กรรมการแล้วจะสืบสวนโดยอิงกับระเบียบนิสิตว่ามันขัดระเบียบข้อไหนไหมแล้วต้องทำให้รอบข้อโปร่งใสไม่กำหนดกรอบเวลาที่จะแล้วเสร็จจุฬาไม่มีระเบียบเรื่องการใช้เสาธงแล้วก็ส่วนใหญ่เพียงแต่ส่วนใหญ่จะใช้เกี่ยวกับงานทางการและหากมีกิจกรรมที่อาจเกี่ยวข้องกับเสาธงก็ต้องเทียบเคียงกับระเบียบนิสิตเป็นรายกรณีไปแล้วเขาก็ห่วงใยว่านิสิตคนนั้นเนี่ยถูกกล่าวหาและคุกคามสวัสดิภาพมหาลัยพร้อมให้ความช่วยเหลือนิสิตทุกคนและให้เสรีภาพในการทำกิจกรรมการเมืองตามกรอบของกฎหมายและระเบียบมหาวิทยาลัยส่วนอาจารย์สุรเดชซึ่งเป็นคณบดีคณะอักษรนะฮะบอกว่าได้คุยกับนิสิตคนดังกล่าวแล้วเพราะว่ามีความเห็นและจุดยืนทางการเมืองของตัวเองที่น่าสนใจไม่ได้พบความเชื่อมโยงว่าถูกครอบงำหรือมีอาจารย์อยู่เบื้องหลังตามที่กลุ่มบุคคลหรือสื่อมวลชนบางสำนักเนี่ยตั้งข้อหาทำนองละตั้งข้อสังเกตโดยส่วนตัวก็แสดงความเห็นใจโดยเฉพาะด้านสวัสดิภาพในฐานะอาจารย์กับลูกศิษย์ยืนยันเสรีภาพในการทำกิจกรรมเพียงแต่การแสดงออก
บางอย่างต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนที่อาจจะผิดระเบียบวินัยของนิสิตใช่ไหมก็ยืนยันว่าอาจจะผิดระเบียบวินัยแต่แขกอ่ะไม่ชอบประโยคนี้เลยว่าอย่าไปว่าน้องเขานะน้องเขาเป็นเยาวชนที่ยังต้องได้รับการกล่อมเกลาจากสังคมอยู่คือเขาพยายามจะอธิบายในเชิงที่มันแบบดูให้มันแบบมันอย่างนี้พี่ถึงก็แรงกดดันจากสังคมก็เยอะเพราะว่าเรียกร้องว่าจุฬาเสาหลักของประเทศเนี่ยที่เขาเรียกตัวเองว่าเขาเป็นเสาหลักเนี่ยก่อเสาธงคือจะมาอะไรกับกลุ่มป้า10กว่าคนคะที่นัดกันผ่านเพจเชียร์ลุงเนี่ยทำไมถึงให้น้ำหนักเหลือเกินใช่ไหมแล้วก็ปล่อยให้คนพวกนี้มาละเมิดนิสิตของตัวเองแล้วทำไมไม่ยืนยันให้มันเต็มปากเต็มคำว่าสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมืองของนิสิตอยู่ที่ไหนแล้วเขาไม่ใช่เยาวชนที่สังคมจะต้องไปกล่อมเกลาอะไรเขากำลังจะชี้ทางสว่างให้สังคมต่างหากล่ะผู้ใหญ่อย่างพวกเราต่างหากที่นำพาสังคมมาสู่จุดอับดำมืดแบบนี้ควรจะขอบคุณเด็กที่มีความกล้าหาญที่จะแสดงออกทางการเมืองนี่คือสเตทเมนต์ที่อาจารย์จุฬาควรจะกล้าพูดอย่างเต็มปากเต็มคำไม่ใช่อมอมแอมแอมนิสิตก็ห่วงศิลธรรมก็ห่วงเรื่องความดีของจุฬาก็ห่วงอมแอมแต่จุฬาไม่ได้ตอบเลยนะว่าคลิปที่ยามถ่ายมันหลุดมาถึงมือสื่อได้ยังไงยามเป็นคนเอาไปให้ทีนิวส์เหรอคะอาจารย์ตอบคำถามนี้ให้ได้แล้วมีอาจารย์น่ะอยู่ในเหตุการณ์หรือเปล่าเด็กทำกิจกรรมอ่ะอาจารย์น่ะมาดูเด็กทำกิจกรรมหรือเปล่าแล้วถ้าอาจารย์มาดูอาจารย์เห็นยามถ่ายคลิปนิสิตตัวเองอ่ะทำไมไม่เดินไปห้ามยามว่านี่มันละเมิดสิทธิเด็กได้ไปถ่ายคลิปเด็กอ่ะของญาติเด็กหรือยังว่าถ่ายได้หรือเปล่าอันนี้อาจารย์จุฬายังไม่ได้ตอบคำถามเลยผมไม่ซีเรียสขนาดแต่ผมบอกว่าผมมีความสงสัยว่าทำไมคุณต้องรู้สึกว่าจุฬาต้องเป็นอย่างนั้นธรรมศาสตร์ต้องเป็นอย่างนี้ผมก็รู้ว่าถ้าวันหนึ่งเด็กธรรมศาสตร์ที่เป็นรุ่นน้องผมก็จะบอกว่าเขามีเสรีภาพของเขาที่เขาจะรู้สึกว่าเขาอยากจะเชียร์ประยุทธ์เขาจะไปอะไรเขาก็ไปกับเขาผมไม่ต้องมาบอกว่าหวงแหนว่าธรรมศาสตร์มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่จะเชียร์เป็นในลักษณะเผด็จการนะ อันนั้นมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเขาบอกว่าเขาจะเลือกคุณประยุทธ์อย่างนั้นมันก็เสรีภาพของเขาอะใช่ไหมทีนี้ประเทศประเด็นมันก็คือว่าไอ้พวกกอดเสาเนี่ยคือคล้ายๆกับว่าไอ้คิดแต่ว่าเสาธงมีไว้แล้วคุณธงชาติเท่านั้นชักธงดำไม่ได้เนี่ยประวัติศาสตร์จุฬาเขาก็มันทั้ง14ตุลาทั้งอะไรเขาก็ร่วมไม่ใช่ไม่ร่วมใช่ไหมทุกมหาลัยมันก็ร่วมกันหมดตั้งแต่14ตุลามาจนถึงแบบ6ตุลามันก็มีคนตายไปแล้วพฤษภา35แล้วย้อนไปได้บอกแล้วย้อนไปถึงจิตภูมิศักดิ์ถึงต่างๆก็เป็นประวัติศาสตร์ที่จุฬาภาคภูมิใจอักษรก็เอามาสอนกันอยู่ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าจะมากอดประวัติศาสตร์บอกว่าเออจุฬาเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้เท่านั้นนี่มันตลกมากเลยคืออันนี้คือพวกที่แบบอะไรอ่ะแล้วก็มันผสมผสานเรื่องจุฬานิยมกับชาตินิยมธงชาตินิยมไม่ใช่ชาตินิยมชาตินิยมมันไม่ควรจะไปยึดติดกับเรื่องธงชาติแต่ว่าสุดท้ายแล้วเคารพความเห็นต่างนะก็จะอยู่ด้วยกันได้ไม่ต้องมานั่งเรียกร้องกันแบบนี้อ่ะปิดท้ายกันเรื่องของผู้พิพากษาคณากรนะคะคือวันนี้ทางด้านของเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมคุณสราวุธเบญจกุลค่ะกล่าวถึงกรณีคุณธนคณากรเพียรชนะผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดยะลาที่ปัจจุบัน ช่วยงานกองผู้ช่วยศาลอุทธรภาค5ยิงตัวเองเสียชีวิตบอกว่าข้อสังเกตที่คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมหรือกตมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะอนุกตวิสามัญในเรื่องของการตรวจสำนวนในช่วงหลังเกิดเหตุนายคณากรยิงตัวเองครั้งแรกก็มีการตั้งอนุกรรมการขึ้นมาศึกษาและพัฒนาหลักเกณฑ์แนวทางและวิธีการตรวจร่างคำพิพากษาของภาครวมทั้งมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีกซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการของคณะอนุกรรมการดังกล่าวส่วนเรื่องการดูแลความเครียดของผู้พิพากษาค่ะเลขาสำนักงานศาลยุติธรรมบอกว่าเดิมในการตรวจสุขภาพของผู้พิพากษามีอยู่แล้วค่ะเรื่องการประเมินสุขภาพจิตก็จะมี2ช่วงคือเมื่อสอบผ่านเข้ามาเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษากับช่วงที่พ้นจากตำแหน่งบริหารแล้วจะแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาอาวุโสซึ่งหลังเกิดเหตุการณ์เพื่อเป็นการระวังป้องกันและดูแลผู้พิพากษาทางประธานศาลฎีกาก็เลยมีการออกระเบียบที่ชัดเจนเพื่อให้มีการประเมินสุขภาพจิตของผู้พิพากษาทุกๆ5ปีเพราะที่ผ่านมาไม่ได้มีการกำหนดเป็นหลักเกณฑ์นั่นเองเขาก็เลยตั้งอนุกรรมการมีคุณวาสนาหงเจริญประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวเป็นประธานอนุกรรมการชุดนี้จะเสนอร่างระเบียบหลักเกณฑ์แนวทางการประเมินสมรรถภาพทางกายและจิตใจให้ที่ประชุมกตพิจารณาไปแล้วเมื่อเดือนกุมภาแล้วก็จะตั้งข้อสังเกตบางจุดให้ปรับปรุงแล้วก็นี่คือก็เอาง่ายๆว่าแหมผมก็ยอมรับนะถ้าจะบอกว่ามีการประเมินทางเรื่องจิตใจว่าเขามีปัญหาอะไรหรือเปล่าแต่ว่าแต่สิ่งสำคัญคือข้อแรกฮะข้อแรกเนี่ยคือเรื่องของการที่ตั้งอนุกรรมการศึกษาและพัฒนาหลักเกณฑ์แนวทางและวิธีการตรวจร่างคำพิพากษาเนี่ย
อันนี้คือเรื่องใหญ่อันนี้คือเรื่องใหญ่แล้วมันจะทำอย่างไรที่อันเนี้ยต้องอธิบายมากกว่านี้แล้วก็ต้องผมเข้าใจว่าคุณคณากรเองเนี่ยก็อยากฟังเรื่องนี้แต่เขาอึดอัดมากเพราะมันหลายเดือนมาแล้วแล้วก็มันก็ไม่รู้สึกว่ามันไม่มีคำตอบค่ะสุดท้ายก็จริงๆแล้วคล้ายๆกับว่าตกลงเนี่ยไอ้ความกรณีที่เกิดแบบอธิบดีจะเห็นไปอีกทางตัวร่างเมื่อสาเขาบอกยกฟ้องอธิบดีบอกให้ลงโทษทำยังไง